้กลับมาเที่ยงของข้ามมาดูประเด็นร้อนสุดๆจริงๆนะครับก็คือกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาขับรถเข้าไปที่ด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ริมมอเตอร์เวย์แล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ขึ้นมา104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้นี่ก็เกินนะปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกำหนดก็เมาแล้วขับชัดเจนปรากฏตำรวจก็จะดำเนินคดีก็จะคือพาตัวไปสน.ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมไปนะฮะแล้วมาทราบภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีตำแหน่งถึงเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามจะเคลียร์อย่างเดียวบอกไปเรียกนายมาไปเรียกนายมาตำรวจเขาบอกไม่ๆก็คุณต้องไปสอดอต้องไปดำเนินคดีนะคุณจะประกันตัวแล้วก็ว่าไปตามขั้นตอนก็ไม่ยอมไปแต่พยายามจะติดสินบนบอกไปเรียกนายมาเคลียร์ให้ไปสอดอก็ไม่ไปยืนกอดอกอยู่อย่างเดียวนายไหนอ่ะให้เรียกนายไหนมาคุยอ่ะเออก็บอกว่าตำรวจเขาบอกนายเขาไม่มาเคลียร์หรอกนะฮะเขาบอกให้ทำไปตามขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอจังหวะที่ตำรวจต้องใช้กำลังบังคับขึ้นรถเนี่ยถีบหน้าตำรวจนะฮะถีบหน้าตำรวจเสร็จพอไปถึงสน.ด่าตำรวจว่าชั้นต่ำคือดิฉันสงสัยเหมือนกันนะว่าคนที่เป็นระดับผู้บริหารเนี่ย คือต้องมีวุฒิภาวะไหมโอ้โหเป็นระดับแบบ CEO อ่ะแล้วเป็นบริษัทระดับโลกอ่ะใช่โอ้โหแล้วปฏิบัติกับทางเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ได้ยังไงแต่ล่าสุดเขาบอกออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนะบริษัทเขาออกชี้แจงแล้วว่าลาออกไปตั้งต้นปีแล้วทีนี้มาไล่เรียงเหตุการณ์นะฮะอันนี้เป็นคลิปจากกล้องบอดี้แคมที่ติดตัวตำรวจนั่นเองนะครับบันทึกเหตุการณ์นะครับในช่วงวินาทีเกิดเหตุก็คือกลางคืนเที่ยงคืน53นาทีของเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานี่ฮะซีอีโอสาวคนนี้ยืนกอดอกอย่างเดียวฮะนะฮะไม่ยอมไปสน.นะฮะพิงรถเบนซ์สีดำของตัวเองอยู่ตลอดตำรวจก็บอกว่าพี่เมาแล้วขับนะค่ะพี่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต้องไปสน.ประเวศเป่าแอลกอฮอล์104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับจุดที่เขามีการตั้งด่านเนี่ยก็คือตรงข้ามมัสยิดเรียบมอเตอร์เวย์นะฮะในคลิปเนี่ยเธอยังไงก็ไม่ไปถ้าฟังทางพี่ตำรวจเนี่ยโอ้โหตำรวจเขาใจเย็นมากเลยนะตำรวจก็สุภาพบอกพี่ผมพูดกับพี่ดีๆนะผมใช้ด้วยคำสุภาพนะไม่งั้นเดี๋ยวก็คือต้องใส่กุญแจมือต้องพาตัวพี่ไปไม่อยากทำอย่างนั้นบอกไปดีๆเถอะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมลองดูคลิปฮะไปที่ไปเชิญไปเร็วๆมันจะมีปัญหาไปเชิญพี่เชิญเที่ยวผมไปรอก่อนพี่รอพี่ห้องก่อนเนี่ยรอพี่ห้องก่อนเดี๋ยวเชิญเลยนะไม่เชิญไม่เชิญคนนายเขาไม่ให้เรียกนายมันเลยไปเรียกนายมาทำไมพี่ขึ้นไปพี่แอปเอาใส่กุญแจเบอร์พี่ถ้างั้นน่ะไปเปิดรถให้เรียบร้อยนะพี่ครับนายมาต้องให้เท่าไหร่ผมไม่เขาไม่เอาเท่าไหร่เขาไม่เอาตังค์ไม่ต้องผักเนี่ยผักไม่ได้ผักไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวนับถึงสามเดี๋ยวเจ้าที่จะใส่กุญแจมือนะนี่ฮะตำรวจเขาก็เตือนอยู่นานนะบอกพี่ไปดีๆเถอะถ้าพี่ไม่ไปดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่ต้องถูกจับใส่กุญแจมือจะให้ไปเรียกนายมานายเขาไม่มาตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอ่ะนายบอกก็ให้ดำเนินการไปเลยนะไม่ต้องมาต่อรองไม่ต้องมาพยายามเคลียร์เรื่องสิปรากฏผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมนะฮะสุดท้ายพอตำรวจพยายามจะควบคุมตัวเนี่ยก็ร้องโวยวายบอกเจ็บเจ็บอย่ามาจับเจ็บขึ้นตำรวจก็พยายามจะนำตัวขึ้นรถลองดูอีกจังหวะนึงฮะไปครับเชิญเชิญครับเชิญพี่ใครขอขึ้นเลยจะครับพี่สาวนะสาวสวยนะครับขออนุญาตเชิญนะครับตอนนี้พี่ต้องถูกจับกุมนะแต่ผมไม่ครับอ่ะเร็วเร็วมาเร็วเร็วพี่จะขัดเชิญครับพี่เชื่อผมเถอะพี่จะขัดเชิญครับพี่เชิญ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 เชื่อผมเธอได้ใส่พี่ต้องไปแล้วเธอเชื่อผมไปแล้วแต่เขาบอกให้กลับมาถามเชื่อผมเดี๋ยวเราไปโรงพักด้วยกันเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเอาขึ้นหลวงไปไปหลวงผมไปผมจับเบาๆนะเนี่ยไม่ใช่คนนี้มือนี้เจ็บคนนี้ก็เจ็บเดี๋ยวผมพาไปไม่ต้องไม่ต้องจับไม่ต้องให้ผมใส่กุญแจมือไหมเชื่อผมเดี๋ยวเราไปโอ้โหนี่พอจับปุ๊บก็บอกเจ็บเจ็บจับปุ๊บนี่เจ็บขึ้นมาเลยเจ็บเลยบอกเจ็บเจ็บนี่ขนาดตอนแรกพี่ตำรวจก็พยายามพูดดีๆพี่คนสวยก็ต้องพูดว่าสวยด้วยนะก็ยังไม่ยอมนะฮะสุดท้ายเนี่ยแหละครับก็คือเธอขัดขืนต่อเนื่องนะฮะตำรวจต้องเรียกว่าใช้กำลังนะครับเรียกว่าคุมตัวขึ้นไปเบาะหลังรถของตำรวจแต่ปรากฏจังหวะนั้นแหละครับที่มีรายงานว่าจังหวะที่เธอเนี่ยถูกนำตัวขึ้นไปบนรถตำรวจนี่ฮะอันนี้เป็นภาพจำลองนะค่ะปรากฏว่าจังหวะที่ตำรวจหันไปเปิดกำลังจะปิดประตูเนี่ยโดนถีบหน้าคุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้เนี่ยถีบเข้ายอดหน้าของท่านรองผู้กำกับกองกับการ5บกจร.นะฮะถีบเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจคนนี้ยังโชคดีที่เขาใส่หมวกอยู่ะนะใส่หมวกกันน็อกอยู่ก็อาจจะไม่โดนเต็มๆแต่ก็ถือว่าซัดเข้าไปพอสมควร
หลังจากนั้นจึงคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไปสน.แต่ปรากฏมันพีกกว่านั้นพอไม่จบแค่นี้ระหว่างที่พอไปถึงหน้าสน.ปุ๊บกำลังจะให้เข้าไปที่สน.เนี่ยจังหวะกำลังจะเดินเข้าสน.ผู้หญิงคนนี้หันกลับมาด่าตำรวจว่าชั้นต่ำจะไปข้างบนไม่บอกชั้นต่ำเลยไปฟังพี่เลยมึงอย่าชั้นต่ำไม่ต้องจำชั้นต่ำไม่ต้องรวมกันไปมึงชั้นต่ำเลยขึ้นไปจะไปข้างบนไม่บอกชั้นต่ำเลยคนมึงมนุษย์มันเกินไปขึ้นไปมึงไม่ต้องมาเสียงงี้กูก็ไม่เหมือนกันกูไม่เหมือนกันคุณบอกผมชั้นต่ำสิขึ้นไปมึงก็กินแต่เงินแหละไปฟังพี่เลยมึงอะชั้นต่ำโอ้โหแล้วดูเขาใช้คำพูดนะคำพูดอย่างนี้นะมึงอะชั้นต่ำด่าตำรวจอย่างนี้ตำรวจเขาก็ขึ้นเหมือนกันนะคือพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าโอ้โหคนเรามันก็มนุษย์เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันจะมาด่าชั้นต่ำทำไมนี่คือสิ่งที่แบบแรงมากค่ะนะฮะท่าทีที่ปรากฏออกมาจากผู้บริหารสาวผู้บริหารคนนี้เนี่ยฮะอายุ50กว่าก็ไม่ถึงกับสาวมากนะครับหลังจากที่โอ้โหมีการแชร์คลิปเนี่ยโลกโซเชียลถล่มหนักมากโอ้โหก็ควรจะถล่มนะบอกโอ้โหทำไมถึงมีพฤติกรรมขนาดนี้ได้คือเอาจริงๆหลายคนที่ติดตามข่าวนี้คือก็มีความรู้สึกว่ารับไม่ได้อะกับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะคือคุณจะเป็นผู้บริหารใหญ่โตขนาดไหนอ่ะคือคุณก็ต้องทำตามกฎหมายเพราะคุณเมาแล้วขับแล้วล่าสุดที่น่าช็อกไปกว่านั้นคือโดนคดีเมาแล้วขับมาก่อนเมื่อ2ปีก่อนมีคดีค้างมีคดีค้างอีกด่านเดิมฮะด่านเดิมด้วยด่านเดียวกันนี้เลยโอ้โห